สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับญี่ปุ่นครับสวัสดีปอด้วยครับในที่สุดน้องก็มายืนเคียงข้างพี่ครับผมเออคุณสูงจริงๆนะฮะที่ปกติเราจะนั่งคู่กันเนี่ยดูแล้วเนี่ยความสูงเราไม่ต่างกันเยอะครับผมเนี่ยไม่เตี้ยหรอกแต่คุณน่ะสูงผิดปกติผมผิดเองที่สูงเกินไปสูงร้อยไปสูงผิดเกินไปพี่ปอไม่เห็นมากแล้วทำไมเรามายืนกันล่ะครับญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้นะเรามีความพิเศษนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะมีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์พี่ปอเมื่อวานซืนนะแล้วก็ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราเลยต้องมายืนต้อนรับสาวๆกันหน่อยเฮ้ยชอบรายการแบบฮอตมากอ่ะคือนางงามนี่มารายการเราแบบตลอดมาให้ตัวได้สัมภาษณ์ใช่แล้ววันนี้เนี่ยผมบอกกันเลยนะผมตื่นเต้นมากครับคือสัมภาษณ์มาเนี่ย2เวทีแล้วเวทีนี้ต้องยอมรับนะครับว่ากระแสเนี่ยค่อนข้างแรงถึงแรงมากเลยทีเดียวมีหลายเรื่องราวนะฮะในโซเชียลโอ้โหร้อนแรงเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ต้อนรับทั้ง5สาวงามจากมิสแกรนด์ไทยแลนด์เลยครับเชิญเลยครับโอ้โหนี่ลีลาของเธอแต่ละคนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงพี่ปองสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพี่ปองครับคุณแม่ภรรยาดูอยู่นะใช่ครับสวยทุกคนจริงๆก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะแต่ละเวทีเนี่ยสไตล์บุคลิกหน้าตาเนี่ยก็จะแตกต่างกันจริงๆนะเอาแบบถ้าเกิดว่าบุคลิกหน้าตาแล้วอะครับผมชอบเวทีนี้โอ้โหสวยอีกแล้วผมบอกกันเลยว่าน้องๆเวทีนี้ดูเซ็กซี่ผมมั่นใจผู้ชายชอบแน่นอนก็ตอนนี้ในสตูนี่คือคนมาดูเยอะมากเลยใช่ว่าตอนนี้นะครับแต่ละคนแนะนำตัวกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งอะไรกันบ้างนะเริ่มจากน้องโกโก้เลยก็ได้ครับสวัสดีค่ะโกโก้อารยาสุพเรศนะคะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ค่ะครับสวัสดีค่ะพลอยพีรัชดาขุนลักษณ์ค่ะรองอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่ณฤมลคำพันธ์รองอันดับ2มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ค่ะสวัสดีค่ะตุ๊กตามณีรัตน์แดงประเสริฐค่ะรองอันดับ3มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ค่ะสวัสดีค่ะส้มโอชมพูนุชพึ่งผลรองอันดับ4มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ค่ะขอเสียงปรบมือ1ครั้งครับนี่ฮะโฉมหน้าของทั้ง5สาวที่มาในวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะเริ่มคำถามครับคือที่ปอนในโลกโซเชียลเนี่ยมีกระแสตอนแนะนำตัวของแต่ละจังหวัดใช่มั้ยฮะแต่ละคนเนี่ยโอ้โหอยากจะรู้เรียนร้องเพลงหรือว่าใช้กระบังลมสดคือพลังเสียงที่สุดยอดมากเลยแต่ละคนนะฮะทีนี้มันมี2จังหวัดที่ผมเห็นแล้วในโลกโซเชียลพูดถึงเยอะมากพอจะเดาไหมครับจังหวัดอะไรสงขลาอะไรฮะสงขลากับตรามีตราดแล้วก็น่านอ๋อน่านตราดกับน่านนะฮะวันนี้เราอยากให้ทั้ง2ท่านเนี่ยลองแนะนำตัวเหมือนกับตอนประกวดนิดนึงได้ไหมครับใครก่อนน่านก่อนใครก่อนน่านพีรัชดาขุนรักมิสแกรนด์นั่น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 โอ้โหไงพี่ปอคิดอะไรกันน้องคืออะไรคืออินสปิเรชันอะไรที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดพูดถึงหน้าเนี่ยเราต้องมาในรูปแบบนี้มันถึงรู้สึกแคชชี่ขนาดนี้จริงๆมันก็ต้องเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองคนอื่นเขาก็มาอาจจะแค่พูดชื่อจังหวัดแค่ลากเสียงยาวอันนี้คือเราก็ต้องแบบสร้างให้แบบคนจดจำค่ะจริงๆแล้วอันเนี้ยได้มาจากพวกแม่ช่างแต่งหน้าแม่จะแซวกันว่าแบบว่าเออเนี่ยต้องได้ใช้นะลูกแม่ว่าแบบยังไงคนก็จำหนูแน่นอนแล้วอีกคนนึงล่ะฮะอันนี้ไม่พูดไม่ได้ตอนนี้ต้องพร้อมค่ะพร้อมเคลียร์พื้นที่เลยฮะเคลียร์พื้นที่โอเคโอเคมณีรัตน์แดงประเสริฐมิสแกรนด์ตระ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 ครับตอนนี้แม่ภรรยาดูอยู่ด้วยนะพี่บอลอันนี้คิดเองเลยป่ะฮะเองค่ะล้อโอ้โหคือจะบอกว่าวันนั้นน่ะเพื่อนๆเล่นใหญ่กันมากแล้วแบบว่าเราเป็นจังหวัดที่สั้นที่สุดจะทำยังไงให้แบบว่าดูยาวได้แล้วก็ดูแบบมีคาแรคเตอร์สร้างความสนุกให้เพื่อนยอมรับเลยว่ายาวจริงๆนะครับวันนั้นเพื่อนๆหลอนติดหูไปเลยค่ะใช่เวลาเดินผ่านก็แบบจะแซวตลอดใช่คือแบบกลับต้องยังร้องตามนั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะนั่งก่อนเดี๋ยวฉันนั่งเลยค่ะเราพูดมาอย่างนี้เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งผมอยากถามเลยละกันคือในหลายเวทีก็มีความเรียบร้อยถามถึงสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักแต่ว่าดูเราเหมือนพูดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่แรงเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าเราอาจจะด้อยกว่าคนอื่นเขา
ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงฮะทำไมเราถึงคิดว่าเออเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นนึงที่เราอาจจะต้องเด่นในเวทีนี้หรือเปล่าไม่ค่ะเวทีนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงสาวทุกคนที่มีความฝันแล้วเวทีนี้คือคุณต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะเขาอยากให้เขาอยากให้แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาเพราะว่าจะได้รู้ว่าคุณเป็นคนยังไงหนึ่งคุณเป็นคนนิสัยยังไง คุณกล้าไหมเวทีนี้สำหรับคนกล้าค่ะใช่คนกล้าแล้วความเป็นตัวของตัวเองด้วยอันนี้จริงๆเป็นนางงามไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องคีปลุกนางงามไม่ต้องเรียบร้อยตลอดใช่ไหมเราเป็นนางงามยุค 4.0 ใหม่ค่ะใช่เป็นตัวของตัวเองจริงๆแล้วเวทีแกรนด์เป็นเวทีที่นางงามสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากจริงค่ะใช่ค่ะทุกคนจะสัมผัสได้ว่าทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์นี่พูดถึงความกล้าแล้วเนี่ยน้องโกโก้นี่กล้ามากเดี๋ยวเราเก็บความกล้าของเราไว้ก่อนนะแล้วตอบคำถามพี่ด้วยนะกล้าใช่ไหมกล้าเดี๋ยวรอก่อนต้องถามถึงก่อนเลยใช่ไหมครับไหนๆก็พูดถึงคุณโกโก้แล้วนะถามเลยแล้วกันว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่เป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นข้อดีของเราให้เราได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปีนี้ฮะคือจะบอกว่าหนูก็ยังไงดีความตั้งใจของทุกคนมีเหมือนกันแล้วก็ตำแหน่งมีเพียงแค่5ตำแหน่งจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่โหดแล้วทุกคนสวยคือสวยในที่นี้ไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวความสามารถแล้วก็หุ่นรูปร่างคือเราต้องไฟท์เราต้องใช้แบบความตั้งใจความต่อสู้ของเรามากอย่างมากเลยค่ะแล้วก็อย่างนึงคือรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มของหนูสามารถเอาชนะใจกรรมการได้นี่มีเรื่องรอยยิ้มใช่ไหมที่ผมมีคำถามอะไรนะครับเพราะว่ามันจะมีคลิปน่าจะเห็นแล้วคนก็สงสัยว่าเออดีมีความสุขกับใครดีใจกับใครหรือว่าสนุกหรือเปล่าตอนนี้อะไรเงี้ยหนูว่าคลิปนั้นจริงๆโกโก้น่าจะคุยกับหนูแหละค่ะใช่ใช่ใช่แล้วกลางวันแล้วโกโก้ก็หันมาคุยกับแต่ด้วยในฮอเสียงมันดังหนูว่ายืนยิ้มอยู่หนูก็ไม่ได้ยินที่โกโก้พูดหนูก็เลยไม่ได้หันไปตอบพี่โกโก้พี่โกโก้คงไม่ได้คุยกับแม่ซื้อเนาะก็คืออันนี้ก็คือแม่ซื้อที่คนพูดถึงคนนี้ทีนี้รู้สึกไงบ้างพอโกโก้เห็นคนที่เขาคอมเมนต์กันในโซเชียลพูดถึงว่าทำไมขำตลอดอะไรเงี้ยหนูว่ามันเป็นพลังบวกนะคะการที่เรายิ้มหัวเราะมันมองได้ถึงว่าเราเป็นคนอารมณ์ดีเราสร้างพลังให้กับตัวเองว่าแบบเฮ้ยการที่มาประกวดอ่ะบางทีกล้องอ่ะเราไม่รู้ว่ากล้องจะจับเราเมื่อไหร่อาจจะจับเราตอนที่เราทำหน้าบึ้งอยู่อะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าหนูต้องยิ้มตลอดแต่ถ้าเกิดเรายิ้มตลอดเงี้ยเป็นแข็งน่าจะมันต้องมีผ่อนคลายกันบ้างแล้วค่อยยิ้มใหม่นิดนึงมีผ่อนคลายแบบนิดนึงแล้วก็กลับมาขำแต่พี่โกโก้ไม่นิดนึงนะคะพี่โกโก้ยังคอ45องศาแล้วก็ตลอดเลยชั่วโมงจะมีเสียงด้วยหนูว่ามันในเสน่ห์ของพี่โกโก้ใช่ดูมันคนอารมณ์ดีมันดูน่ารักด้วยพูดนิดพูดหน่อยไม่เขาไม่ได้หัวล้อแค่2ชั่วโมงนะเขาหัวล้อมา20ครั้งใช่หรอถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามประเด็นแรกเลยละกันนะครับคือผมมั่นใจแหละหลายๆคนเนี่ยตั้งแต่มีประเด็นนี้ออกมาเนี่ยก็มีคำถามมากมายแล้วผมสงสารน้องเพราะน้องต้องตอบมาตั้งแต่เจอ PK แต่ตอนเช้าแล้วนะฮะแต่คือผมอยากจะถามในมุมของที่ผมสงสัยดีกว่าคือเมื่อวานเนี่ยผมได้อ่านข่าวน้องเนี่ยนะครับแล้วก็มันมีข่าวประเด็นถึง2ข่าวด้วยกันนะคือข่าวนึงเนี่ยเป็นข่าวอินเทอร์นิวส์ที่เกี่ยวกับนางงามที่ต่างประเทศที่น้องเนี่ยไปคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีข่าวในมุมของเมืองไทยด้วยนะฮะแต่ทีนี้พี่สงสัยนิดนึงคือพี่เข้าใจเลยนะสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์อะไรก็ได้ทั้งนั้นอย่างที่น้องบอกถูกต้องไหมฮะแต่พี่ก็คิดหนึ่งนะถ้าเกิดพี่เป็นนางงามอ่ะแล้วพี่ต้องมาคอมเมนต์นางงามด้วยกันในมุมที่มันอาจจะดูเหมือนกับแบบไปบูลลี่เขาอ่ะไอ้ตรงเนี้ยเรามีความรู้สึกไงบ้างถ้าเกิดเราสามารถย้อนกลับไปพูดใหม่ได้หรือว่าไปอันโพสต์หรือว่าขอโทษเขาได้ย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเราจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าหนูไม่ทำแน่นอนค่ะหนูเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครอยากทำแบบนี้ถ้ารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประเด็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันแบบมันกระทบจิตใจหนูมากมันทำให้หนูค่อนข้างมีความท้อบ้างแต่ว่าคือไม่ละนะตอนนั้นล้านนะตอนนั้นทำไมเราถึงตัดสินใจว่าเฮ้ยเราโพสเพราะอะไรฮะหนูขอพูดก่อนเลยนะคะหนึ่งคือภาพนั้นหนูไม่ได้เป็นคนทำหนูไม่ได้เป็นคนเอามาแบบเปรียบเทียบเป็นภาพต้นตอมาจากเพจของลาตินแล้วภาพนั้นเกิดขึ้นได้ประมาณวันนึงแล้วแล้วในโพสของโพสนั้นอ่ะมีคนกดไลค์แค่300คนเอง300กว่า300กว่าไลค์ใช่แล้วก็
หนูเห็นแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูชอบพี่คาร่าพี่คาร่าเป็นไอดอลหุ่นเขาดีมากแล้วดีจริงๆคือเป็นตัวอย่างให้กับหนูครับเพราะว่าหนูกำลังจะไปประกวดที่เวเนหนูควรที่จะแบบทำให้ได้อย่างเขาใช่แล้วหนูก็โพสไปโดยแบบไม่ได้คิดอะไรเพราะพอโพสเสร็จปุ๊บวางโทรศัพท์ไปซ้อมเต้นต่ อใช่เพราะว่ากิจกรรมในกองมันค่อนข้างใช่หลังจากนั้นให้หลัง3ชั่วโมงไดเรกมาเป็นร้อยเป็นร้อยไม่ได้มาชมนะคะมาด่า หนูก็เลยแบบอ๋อขอโทษนะคะหนูลบไปแล้วหนูก็ตอบแบบว่าไดเรกกับหลายๆคนไปแล้วหนูก็รีบลบแบบแทบไม่ทันเลยรักกระแสนี่ก็บอกว่าเราจะขอโทษแต่ว่าเรายังไม่ตัดสินใจว่าจะขอโทษหรือเปล่ารอให้เขาอาจจะอินบ็อกซ์มาหาเราโดยตรงก่อนแล้วค่อยขอโทษหนูขอชี้แจงอย่างก่อนค่ะว่าให้หนูขอโทษใครก็อาจจะขอโทษแฟนนางงามขอโทษไปหรือยังทั่วโลกที่เขาจ้องประเด็นนี้อยู่ให้หนูขอโทษแฟนนางงามอาจจะขอโทษในเพจเราก็ได้ใน Facebook ของเราใน IG ของเราอันนี้พี่ไม่ทราบนะคือพี่แค่สงสัยเฉยๆเท่านั้นเองหนูอยากจะทราบว่าถ้าเกิดสมมติเป็นขอพูดชื่อนะคะถ้าเกิดสมมติว่าพี่แคทเขาอยากให้หนูขอโทษเขาก็ถ้าเขาอยากขอโทษอยากให้หนูขอโทษจริงๆเขาอาจจะแบบส่งข้อความมาหาเราหรือพูดคุยกับเราแต่ว่าเขาก็เข้ามาดูในสตอรี่หนูนะเขาก็เข้ามาดูแต่เขาก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาที่จะแบบต้องการให้เรามาขอโทษหรือเขาไม่ได้ต้องการอะไรหรือว่าเขาก็อาจจะเฉยๆหรือเปล่าเชิญญี่ปุ่นครับคือต้องแบ่งพาร์ทอันนั้นจะเป็นฝั่งหนักนะฮะฝั่งผมจะเป็นฝั่งเบาๆสบายๆนะฮะมาพูดถึงความรู้สึกคนดีกว่าว่าหลังจากได้ตำแหน่งแล้วเป็นยังไงบ้างดีใจหรือว่ายังไงบ้างแต่ละคนไล่ไปเลยก็ได้ฮะค่ะก็ดีใจมากค่ะแล้วก็คือตอนนั้นน่ะลุ้นว่าตัวเองจะเข้าท็อป5ไหมเพราะว่าตอนที่คือปีนี้เป็นปีแรกที่เขาเอาเป็นภาคเอาเข้าเป็นภาคคือภาคละ1คนครับแล้วน้องที่จับมือด้วยกัน2คนที่จะเข้าภาคเนี่ยคือน้องเป็นตัวเต็งอยู่แล้วแล้วก็มีกระแสมาอยู่แล้วเราก็ค่อนข้างลุ้นแต่ใจก็คือหวังว่ายังไงฉันก็ต้องเข้าท็อป5เพราะว่าด้วยความตั้งใจแล้วก็ศักยภาพตัวเองที่แบบตลอดระยะเวลาการเก็บตัวมา23วันคือเต็มที่มากๆแล้วก็พอได้เข้ามาก็ร้องไห้เลยค่ะโมยังไม่ร้องค่ะคือดีใจมากๆจนได้โมเสร็จแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบฝันไปหรือเปล่ารู้สึกตัวมันเบาๆก็คือทำสำเร็จแล้วใช่ไหมฮะแล้วที่บ้านว่าไงบ้างครับที่บ้านที่บ้านดีใจมากๆคือที่บ้านมาดูทุกรอบคือที่ไบเทคจะมีวันรอบชุดประจำชาติวันพรีลิมแล้วก็วันไฟแนลคือครอบครัวซื้อบัตรก็กำลังใจเต็มร้อยเลยใช่ค่ะเต็มร้อยกองเชียร์ก็แน่นอืมโอเคท่านต่อไปแล้วครับค่ะสำหรับพลอยก็ดีใจมากๆจริงๆสายเหนือเป็นสายที่แข็งมากเพราะเราเข้า5มาถึง2คนมีน้องเจนนี่เขาจะคอยเป็นภาคละครใช่ค่ะแล้วก็จะมีบอสชอยเจนนี่เป็นบอสชอยซึ่งตอนจับมือกันคือเขาใครจะเข้าคือตื่นเต้นมากเพราะว่าตัดจริงๆคือศักยภาพทุกคนได้แล้วไม่สามารถตัดใครออกได้เลยค่ะก็เลยแบบจะเป็นเราไหมแต่เราเข้าก่อนเพราะเราได้โควต้าภาคแต่เราก็หันไปให้กำลังใจน้องว่ายังไงหนูก็เข้าไปกับพี่เดี๋ยวหนูก็ได้บอสชอยนี่ก็เดินตามจริงคือเราจับมือกันทุกวันนะคะคือเราเจอหน้ากันเราจะจับมือกันว่าเราจะต้องจับมือกัน2คนเนี่ยเข้าไป5คนให้ได้ให้กำลังใจกันทุกวันตั้งแต่วันแรกก็คือเป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนประกวดนางงามด้วยกันเลยใช่ไหมฮะไม่มีใครจะมาแข่งอะไรกันเลยเราสนิทกันเอาจริงๆเนี่ย4คนอ่ะเราอยู่บัสเดียวกันก็คือบัสหนึ่งเราสนิทกันมากมีส้มโอมาจากบัส2มามืดมามามืดค่ะในเรื่องของการเตรียมตัวละฮะสำหรับเวทีนี้พวกเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างตอนหลังจากได้ตำแหน่งเวทีประจำจังหวัดก็ต้องเตรียมตัวอย่างมากเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่แบบสายแข่งอ่ะทุกจังหวัดพร้อมที่จะฟาดมงกันหมดเลยและใช่พร้อมจะบาดมงเพราะว่าทุกๆวันในการเก็บตัวมันคือคะแนนเขาไม่ได้ประกวดวันสุดท้ายหรือวันพรีลิม2วันไม่ใช่ตั้งแต่วันที่คุณได้มงจังหวัดแล้ว1แล้วหลังจากนั้นที่เก็บตัวปุ๊บก็คือเก็บคะแนนมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนต้องทำคะแนนต้องตื่นเช้ามาฟาดหน้าฟาดผมต้องเก็บตัว23วันโอเคอันนั้นพอทราบละเยี่ยมมากแต่จากนี้ไปล่ะเวทีโลกรอเราอยู่เนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรฮะไม่ใช่แค่หนูคนเดียวนะคะทุกท่านจะต้องได้ไปเวทีโลกเหมือนกันอ๋อเหรอไม่ได้ไปเพื่อไทยแลนด์นะคะไปเวทีโลกค่ะคนละเวทีและเรามีการเตรียมตัวไงฮะมีการปรึกษาพี่ลูกเกดบ้างยังฮะโอ๊ยเพี้ยหนูอีกแล้วหรือจะโทรสดตอนนี้เลยดีไหมเตรียมตัวไงฮะเรานี้ก็มีการฝึกเรื่องภาษาเรื่องการเดินบุคลิกภาพทุกอย่างค่ะต้องเตรียมตัวอย่างมาอย่างดีมากๆแล้วก็ต้องคือจิตใจกำลังใจสำคัญค่ะนะฮะ
ขออีกคำถามได้ไหมแรงนิดนึงนะผมมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยอยากจะทราบเราสบายอยู่แล้วถามนิดเดียวคือปอนหกเนี่ยเรียกเสียงปอนแล้วเนี่ยคือกระแสเนี่ยคือมันอย่างนี้มันมีคนที่เขาคิดกันเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยเอาเสียงคลิปเนี่ยไปให้พี่นวัดฟังอ่ะเกี่ยวกับเรื่องที่เรามีการสนทนากับพี่ลูกเกดเนี่ยแล้วมันทำให้เราอ่ะเลยชนะในเวทีนี้เราคิดไงฮะเรื่องนี้หนูขอบอกตรงนี้นะคะหนูจะหลังจากนี้ไปหนูจะพูดความจริงหนูจะไม่มีการโกหกหนูไม่เคยอัดเสียงไม่เคยมีเสียงไม่เกิดขึ้นเลยค่ะและหนูอยากถามว่าคลิปเสียงที่พี่พูดที่ข่าวออกมาจากไหนแล้วสื่อเขาไม่ทราบว่าสื่อเขาเอามาจากไหนเราไม่ถามนักข่าวสื่อมวลชนนะว่าเฮ้ยแล้วคลิปเสียงที่พี่พูดอ่ะพี่เอาออกมาเลยถ้าเกิดว่าหนูพูดจริงพี่เอาออกมาน้องเคยถามเขาป่ะครับหนูไม่เคยอ่านค่ะหนูไม่เคยทำแบบนั้นแน่นอนแต่หนูคิดในใจว่าแบบเขาเอามาจากไหนเขาพูดแบบว่ามีมูลมีเรื่องจริงอะไรหรือเปล่าแล้วนี่พี่เห็นใจน้องมากสุดๆเลยนะพี่บอกขอสุดๆขอสุดๆสุดๆเดี๋ยวพี่ใครมีคลิปเสียงเขาเอาออกมาเลยเขาไม่ได้พูดโอเคครับโอเคเราก็ต้องให้กำลังใจเขาด้วยนะรู้ไหมครับแม่พี่ปอครับสุดท้ายนี้เชิญญี่ปุ่นมาเองสองท่านแล้วกันนะฮะยังไม่ได้พูดไปนิดนึงว่าจะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างสู่การไปเวทีโลกตอนนี้จริงๆเราสองคนยังไม่รู้ว่าจะไปเวทีไหนแต่ด้วยรางวัลพิเศษที่เราสองคนได้มาหนูได้ไลท์ซิ่งสตาร์ใช่ไหมคะได้เป็นนักแสดงส่วนคนนี้ก็จะได้โกอินเตอร์ไปประเทศจีนค่ะได้เป็นพรีเซนเตอร์จะบอกว่าทุกคนในที่นี้มีรางวัลพิเศษแต่ละคนนี่มีอะไรบ้างคะนี่เป็นไลท์ซิ่งสตาร์ใช่ไหมคะอันนี้ได้รางวัลยิ้มสวยค่ะแล้วก็ได้โกอินเตอร์ไปประเทศจีนอ๋อเอายิ้มสวยอีกมาแข่งกับคุณโกโก้เขาแข่งกันด้วยสองคนนี้อันนี้ยิ้มอันนี้หัวเราะยิ้มหวานจริงยิ้มหวานจริงอันนี้หัวเราะของหนูได้ขวัญใจช่างภาพค่ะแล้วก็ได้รางวัลรักแร้งามรักแร้งามใช้เซรั่มรักแร้งามพี่ปออยากดูใกล้ไหมครับการที่แบบผมผมไม่เข้าใจเหมือนนะมีรางวัลรักแร้งามนี่แปลว่ารักแล้วเราต้องสวยกว่ารักแร้คนอื่นเพราะว่าเขาอะไรมาวัดอาจารย์เขาอะไรมาวัดจ้ะรักแร้นางงามค่ะเพราะว่าใช่จริงๆนี่ก็เป็นตัวแทนจริงๆเป็นตัวแทนขายนะคะถ้าเกิดสนใจติดต่อหนูได้นะนี่เซรั่มนี่เขาเป็นสปอนเซอร์ของเวทีได้ป่ะคะเป็นของพี่นวัดเลยอ๋อเป็นของพี่นวัดอ๋อสนับสนุนของคนใช่ใช่ครับผมสองท่านแล้วฮะมีตำแหน่งอะไรคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ให้เวลาให้แอนทำเขาเยอะๆเลยค่ะเอาไหมกว่ายืนหนึ่งเลยอ่ะพูดค่ะพอยได้รางวัลพิเศษ4รางวัลค่ะหนึ่งรางวัล Global Beauty 2รางวัลขวัญใจ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วก็รางวัลนางงามหน้าสวยบายาย่าสกินแคร์ค่ะและรางวัลชุดราตรียอดเยี่ยมค่ะเยอะมากเงินกู้เลยนะขั้นสุดท้ายแล้วครับค่ะก็ได้รางวัลพิเศษเป็น Best in Swimsuit มาโอ้ยถูกต้องดีมากแหมพี่ปอเสียดายนะฮะมันจะใส่มาใช่ไหมพี่ปออันนี้ก็พูดไปสุดท้ายแล้วนะครับขอตัวแทน1คนแล้วกันนะครับขอกำลังใจจากแฟนนางงามเวลาที่จะไปประกวดเวทีโลกเลยนะครับผมค่ะสำหรับโก้นะคะก็อยากให้แฟนนางงามเป็นกำลังใจให้โก้แล้วก็เพื่อนๆอีก4คนเพราะว่าเราจะใส่สายสะพายไทยแลนด์ไปต่อสู้กับชาวต่างชาติเนาะเราอยากได้กำลังใจจริงๆก็เลยอยากขออ้อนหน่อยนะคะเป็นกำลังใจพวกเราหน่อยนะคะกำลังใจของทุกคนมีความสำคัญกับเรามากนะคะถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีเราในวันนี้เหมือนกันนะคะก็อยากจะให้สนับสนุนพวกเราไปเรื่อยๆนะคะอยู่เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเรานะคะเพราะพวกเราเนี่ยจะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะครับพี่พลอยมีอะไรฝากอีกสองท่านมีอะไรสำคัญเสริมไหมครับก็พลอยเชื่อว่าพี่นวัดเลือกพวกเรากรรมการเลือกพวกเราเขาเล็งเห็นศักยภาพของพวกเราเราจะไม่ทำให้พี่ๆทุกคนผิดหวังค่ะนิดนึงสุดท้ายนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าไอ้ประเด็นอะไรต่างๆที่พูดกันไปเนี่ยผมว่าให้มันจบไปซะครับเพราะตอนนี้เนี่ยพวกเขาคือตัวแทนสาวงามของประเทศไทยที่ต้องไปสู่เวทีโลกพวกเราเองที่เราทำได้ก็ให้กำลังใจแล้วกันนะครับสู้ๆนะครับน้องๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับขอบคุณครับครับ